ชาวนาในจังหวัดนครปฐมกว่า 2,000 คนเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวแต่พวกเขาเหล่านี้ยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมกับชุมนุมกดดันรัฐบาลเพราะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาทั้งหมดได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะใบประทวนมูลค่ากว่าใบละ 200,000 บาทของชาวนา2รายนี้ที่นำมาให้ทีมข่าวดูเพื่อยืนยันว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในชาวนาตัวจริงและยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแต่พวกเขายังคงรอความหวังจากรัฐบาลในการหาเงินมาจ่ายให้โดยไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มชาวนาอื่นๆหรือกลุ่มกปปส.เพราะเชื่อว่าจะได้รับเงินจากรัฐบาลอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับชาวนาในจังหวัดนครปฐมอีกกว่า 2,000 รายที่มีใบประทวนวงเงินรวมกว่า 4,000 ล้านบาทที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการนี้เช่นกันแต่เข้าใจสถานะของรัฐบาลรักษาการที่มีอำนาจในการจัดหาเงินทุนจำกัดจึงเรียกร้องให้ชาวนาอื่นๆหยุดการชุมนุมและอย่าขัดขวางการหาเงินของรัฐบาลเพราะเห็นว่าอาจกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่หวังผลทางการเมืองถ้าท่านจะช่วยชาวนาโดยแท้จริงเนี่ยก็ขอให้พวกท่านเนี่ยให้ไปบอกกล่าวกับธกส.หรือธนาคารต่างๆมีทั้งออมสินกับธกส.ทั้งออมสินอะไรต่างๆเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยกู้เงินให้มาช่วยเกษตรกรทั้งหลายทุกวันนี้ที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเป็นวงเงินถึง130,000 ล้านอะไรตรงนี้นะที่ผมจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขออภัยด้วยนะให้มาช่วยจัดการตรงนี้ช่วยเหลือชาวนาทั่วทั้งประเทศตรงนี้ภายใน7วันเนี่ยผมเชื่อแน่ว่ารัฐบาลเนี่ยทำได้แน่นอนและแต่เขาสอดคล้องกับนายกสมาคมเกษตรกรไทยจังหวัดนครปฐมเห็นว่าการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาโดยร่วมกับกลุ่มกปปส.เป็นเพียงชาวนาส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเพื่อกดดันให้รัฐบาลรักษาการลาออกจากตำแหน่งและไม่เห็นด้วยที่จะมีกลุ่มชาวนาบางส่วนเดินทางไปปิดล้อมโกดังรับจำนำข้าวเพื่อไม่ให้รัฐบาลนำข้าวออกไปขายเพราะเห็นว่าอาจทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ยิ่งได้รับเงินล่าช้าออกไปอีกรัฐบาลเขาพยายามจะดิ้นรนมาให้เราอยู่แล้วพยายามหาทางทุกวิถีทางอยู่แล้วเรามีแต่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ทำมาหากินด้วยกันไปปิดถนนหนทางก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรหรือพวกที่ชาวนาหรือว่าชาวไร่ชาวสวนอะไรที่ต้องใช้สัญจรเส้นทางนะครับเข้าไปกรุงเทพก็ไปอยู่กับกลุ่มของกปปส.ก็เหมือนกับเป็นการไปขับไล่รัฐบาลทีแรกไปมาอ้าวกลุ่มชาวนาทำไมมีนกหวีดเราก็สงสัยเอ๊ะนี่แสดงว่าไปเข้าทางเขาจริงๆถึงแม้ว่าชาวนาที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมอยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแต่ก็ยังมีชาวนาบางส่วนที่ได้รับเงินจากโครงการนี้แล้วเช่นกันแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาดังนั้นหากกลุ่มที่พยายามขัดขวางการทำงานของรัฐบาลได้นึกถึงความเดือดร้อนของชาวนาที่แท้จริงควรต้องหันหน้าพูดคุยและร่วมกันแก้ไขปัญหามากกว่า